สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการจะจัดการแล้วก็บริหารโมเดลสามมิติกันเมื่อเราสร้างโมเดลสามมิติที่ละเอียดแล้วนะครับการบริหารจัดการโมเดลเนี่ยมีความสำคัญมากเดี๋ยววันนี้มาเรียนนะครับ outliner นะครับ layer นะครับแล้วก็ editing info แล้วก็การจัดการ component นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมจะใช้เครื่องมือนะครับที่เรียกว่า profile builder แทนในการสอนวันนี้นะครับมันก็เหมือนกับเครื่องมือการใช้งานของโปรแกรมใช้ทั่วไปแต่มันเป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโมเดลเป็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทำนะครับ footing ขึ้นมาสมมติผมทำ footing ขึ้นมานะครับผมพิมพ์นะครับคำว่าจุดหกคอมมาจุดหกเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมขนาดจุดหกนะครับจุดหกเลยแล้วก็ enter enter แล้วนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมปกติเราจะใช้หลัง push pull ดึงขึ้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมไม่ใช้ผมจะดับคลิกไปที่ผิวนะครับของชิ้นงานตัวนี้เพื่อได้ edge แล้วก็ face ขึ้นมาจากนั้นมาไปที่คำสั่ง profile builder dialog ตรงนี้ผมกดคำสั่งบวกนะครับตั้งชื่อว่าเป็น F1 footing หมายเลข1แล้วก็โอเคมันจะจำ profile ไว้นะครับแล้วผมสามารถจะดึงขึ้นมาแล้วพิมพ์จุด5ผมก็ได้ footing นะครับ F1 ขึ้นมาเมื่อเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะเราสามารถจะไปที่คำสั่งนะครับ default tray ตรงนี้เปิดคำว่า outliner win outliner ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับ outliner แล้วก็ไปที่ฝั่ง window default tray แล้วก็คลิกที่ outliner window default tray แล้วก็ไปที่ layer window default tray แล้วก็เลือกไปที่ entity info เราจะได้เครื่องมือขึ้นมานะครับตรงนี้เราอาจ drag นะครับ entity info ไว้ด้านบนแล้วก็outliner ลองลงมาแล้วก็เลเยอร์นะครับไว้ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอา entity info ข้างบนโอเคครับเมื่อเราคลิกที่ชิ้นงานนะครับแล้วเราลองไปที่คำสั่งนะครับ outliner ทุกครั้งที่เราสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับมันจะมีการแจกแจงชิ้นงานขึ้นมาให้เราเลยตรงนี้ทันทีเลยไฟล์ name ผมไม่ได้ตั้งนะครับก็คือ untitled ตรงนี้ทันทีที่ผม copy มา4เมตร enterผมจะมีชิ้นงานเพิ่มขึ้นมาที่ Outlider ทันทีเราสามารถที่จะ select ชิ้นงาน2ตัวนี้ได้ผ่านการใช้ Outlider ได้เลยเห็นไหมครับ F1 F2 ดังนั้นผมกดตัวแรกนะครับสวัสดีครับกดตัวแรกแล้วกดชิปค้างไว้ผมสามารถ select all 2ตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมครับทันทีเลยผมก็สามารถที่จะ copy นะครับ4แล้วก็2คูณหรือคูณ2ผมสามารถจะกดตัวแรกชิปค้างไว้ตัวที่2เห็นไหมครับทันทีเลยนะครับเป็นชิ้นงานขึ้นมา F1 ทันทีเลยต่อไปครับเมื่อเราสร้างเอาไลเนอร์ขึ้นมาแล้วเพื่อจะสังเกตมวลหมู่งานเราควรจะตั้งเลเยอร์ด้วยนะครับผมกดที่เลเยอร์นะครับสังเกตว่ามันจะมีบางครั้งมันจะมีเลเยอร์เดิมค้างอยู่เราสามารถจะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด purge light ก็คือไล่มันออกไปนะครับโอเคนะครับหรือกด delete ก็ได้นะครับมันจะมีคำว่า delete all อยู่นะครับคลิกขวาแล้วก็ delete ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับกดบวกเพิ่มเข้าไปครับผมมี F1 นะครับเลเยอร์ F1 เป็นเลเยอร์ C1 นะครับเลเยอร์ C2 สมมุตินะครับแล้วก็เลเยอร์ S1 นะครับพื้น S1 พื้น S2 ก็ได้ต่อไปก็เป็น B1 นะทำไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับด้วยความรวดเร็วเพิ่มกดบวกเข้าไป B2 โอเคนะครับแล้วก็ W1แล้วก็ W2 โอเคครับเมื่อเราทำขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะย้ายเลเยอร์ได้ผมครอบทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วไปที่กระฝั่งเลเยอร์มันจะมีกระฝั่งเลเยอร์ขึ้นมาตรงนี้เลเยอร์คลิกเข้าไปนะครับไปที่คลิกขวานะครับไปที่เลเยอร์เราจะมีหน้าต่างเลเยอร์โผล่ขึ้นมาตรงนี้เราสามารถจะเลือกชิ้นงานทั้งหมดตรงนี้นะครับหรือไปที่เอาเลเยอร์ก็ได้นะครับเราเลือกชิ้นงานคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับชิปค้างไว้แล้วก็เลือกครบทุกตัวแล้วก็ไปที่คำสั่ง layer layer อะไรเอ่ยมันเป็นน่าจะเป็นให้เป็น F1 นะครับหรือนะครับไปที่ entity info นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับดรอปดาวน์ให้เป็น F1 ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยเมื่อ F1 แล้วเราสามารถจะไปที่คำสั่ง layer อีกทีนึงแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ color by layer มันจะเปลี่ยนสีนะครับชิ้นงานตาม layer เลยตรงนี้มีประโยชน์มากๆครับต่อไปครับเราไปที่ outliner ผมเลือก F1 ทั้งหมดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ F1 ผม copy จากด้านนี้นะครับคลิกตรงนี้มาไว้ตรงนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือของผมเองเนาะเรียกว่า profile builder กดเข้าไปปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็น C1 จริงๆเราไม่กุ๊กก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ง่ายกว่านะครับด้วยเครื่องมือตรงนี้ผมก็เป็นเสาขนาดสัก
20เซนนะครับจุด2โอเคไม่ได้แล้วผมก็กด apply เลยอ๋อ apply เห็นไหมครับมันก็จะได้เลยชิ้นงานขึ้นมาเลยผมสามารถจะดึงมันขึ้นมาอีกนะครับสมมุติเชื้อฝังดึงขึ้นมาดึงมาสัก1เมตร enter ก็จบแล้วนะครับต่อไปเราไปที่ outliner นะครับไปที่ outliner จะพบว่ามันจะมีชิ้นงานเพิ่มขึ้นมาเป็น c1 แล้วก็ f1 เห็นไหมครับเราสามารถจะกดนะครับชิปค้างไว้แล้วก็ตัวสุดท้ายเห็นไหมครับมันจะเกิดมาเป็น c1 เลยเราสามารถจะ make component นะครับคลิกขวา make component นะครับแล้วตั้งชื่อมันว่า rc column แล้วก็ enter เลยเห็นไหมครับมันจะมีหมวดหมู่ย่อยขึ้นมาอีกนะครับเช่นเดียวกันครับคลิกตรงนี้ครับ f1 ชิปค้างไว้นะครับชิปค้างไว้นะครับแล้วกดคลิกตัวสุดท้ายครับกด g อีกทีนึงคือช็อตคัทของ make component ก็คือ g ผมตั้งชื่อว่าเป็น rc footing แล้วก็กด create เห็นไหมครับตอนนี้ผมก็มีชิ้นงานอยู่เป็นสับเราสามารถที่กดคำสั่งนะครับตรงนี้ครับลบเพื่อจะย่อให้มันเหลือแค่หมวดหมู่ตัวแม่อย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วตัวแม่ตัวลูกนะครับตรงนี้ parents and child นะครับโอเคต่อไปครับเราก็ทำคานต่อไปวิธีใช้คานก็อาจจะเป็น profile builder ก็ได้นะครับผมมาใช้ profile builder ทำผมตั้งชื่อตรงนี้คือ b1 แล้วผมก็เลือกให้มัน alignment ด้านบน top นะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นลึก 0.6 หน้ากว้างเท่าเสาก็กดเห็นไหมครับได้ละก็กดลากเลยคลิกแล้วก็ลากนะครับง่ายๆเลยคลิกแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ลากนะครับแล้วก็คลิกแล้วผมก็ลากง่ายๆอย่างนี้นะครับเครื่องมือก็ได้นะครับ copy จริงๆก็ได้สังเกตนะครับว่าชิ้นงานเราจะเป็นสีแดงเพราะสีแดงนะครับก็คือ default คือค่า layer 0โอเคไหมครับ layer 0ก็คือ layer ที่เป็นปกติก็คือเป็น layer แรกเลยที่เราสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้คือเป็น layer 0เห็นไหมครับเราควรจะย้ายมันก่อนโอเคครับวิธีการคือผมก็ดับคลิกเข้าไปข้างในถูกไหมครับเนื่องจากว่าเราทำเป็น outliner แล้วเนี่ยเวลาเราดับคลิกเข้าไปข้างในตรงนี้ครับมันจะมีแค่ C1 อย่างเดียวเลยเห็นไหมครับง่ายมากผมก็กดชิปค้างไว้กดเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ใน C1 เมื่อเราบริหารชิ้นงานดีนะครับเราก็ได้เปรียบต่อไปไปที่ footing ไปที่คานนะครับตรงนี้นะครับผมก็กดเลือกหัวท้ายถูกไหมครับแล้วกด G เลยตั้งชื่อก็เป็น RC beam create เข้าไปดับคลิกเข้าไปใน RC beam นะครับเราก็กดชิปค้างไว้เลือกตัวสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็น entity flow ก็ได้นะครับแล้วเลือกไปที่B1 เรียบร้อยเห็นไหมครับสีก็เปลี่ยนแล้วทันทีนะครับอ้าวอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวอันดูกันครับโอเคครับเกิดจากการที่ผมทำชิ้นงานพลาดเองไม่เป็นไรครับผมลบที่ทิ้งก่อนแล้วกันแล้วผมก็ copy ตัวนี้มาแทนแล้วกันนะครับโอเคนะครับจบแล้วต่อไปครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เลเยอร์กับเอาไลเนอร์มันสัมพันธ์กันแล้วเราลองไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ลองปิดเลเยอร์นะครับปิดเลเยอร์ดูเราสามารถจะปิดเลเยอร์ได้นะครับโดยการคลิกตัวแรกนะครับตัวสุดท้ายแล้วก็กดปิดทีเดียวเลยนะครับเอาละลองเปิดดู F1 คลิกที่ F1 กดเปิดต่อไปคลิกที่ C1 คลิกที่ B1เห็นไหมครับเราสามารถจะเปลี่ยนสีได้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีผมต้องการสีเหลืองโอเคนะครับเอาเป็น F1 สีไม่สวยเลยเอาเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆสีม่วงนะครับไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นสีเขียวแล้วกันปรับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการบริหารนะครับไปที่ outliner เราก็จะมีหมวดหมู่งานย่อยได้บีเข้ามาเลยแค่นี้ต่อไปครับเราก็ทำ C1เนื่องจากเราทำเป็น C1 ไว้แล้วนะครับในหมวดหมู่แล้วก็ดับไปคลิกเข้าไปที่ RC column แล้วเราคลิกเข้าไปที่คอลัมน์ตัวแรกเห็นไหมครับเราก็จะเข้าไปในชุดงาน outliner ของ C1 เลยทันทีเลยมันจะไม่ติดตัวอื่นที่อยู่ข้างนอกสังเกตนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีลักษณะของเทาๆอยู่ข้างนอกนะครับหรือลักษณะเป็นภาพลางๆนะครับของชิ้นงานข้างนอกของส่วนที่เป็นคอลัมน์เราสามารถจะปิดเปิดมันได้นะครับโดยใช้คำว่า view นะครับแล้วก็ component นะครับ high res of the model เมื่อเรา high res of the model แล้วนะครับมันจะไม่เห็นตัวนอกเลย
นะครับและนี่ก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับปกติแล้วเราสามารถจะสร้างช็อตคัทได้นะครับไปที่คําสั่ง view นะครับแล้วก็ component edit สังเกตว่าจะมีก็ high less of the model ซึ่งช็อตคัทก็คือ control + h การสร้างช็อตคัทก็ตรงนี้สําคัญมากบางครั้งนะครับสังเกตเวลาเราไปที่คําสั่ง view component edit high less of the model เราต้องคลิก3ทีนะครับดังนั้นเองอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องมือที่เราคลิกต้องบ่อยๆนะครับแล้วก็คลิกหลายครั้งเนี่ยต้องสร้างช็อตคัทนะครับการสร้างช็อตคัทก็ง่ายมากนะครับไปที่คําสั่ง windowนะครับแล้วก็ไปที่ model info นะครับ model ต่อทีครับไปที่ preferences preferences นะครับแล้วให้เราไปเลือกไปที่คำสั่ง shortcut แล้วเครื่องมือจะเยอะมากเลยนะครับให้เราสร้าง shortcut จริงๆเราพิมพ์ตรงนี้ได้เลยพิมพ์ว่า less มันจะมีคำว่า less อะไรขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะนะครับอ่ะผมลบที่ชิ้นก่อนแล้วกันจะเห็น workflow นะครับโอเคแล้วพิมพ์ว่า c เรากดไปที่ control นะครับแล้วก็ h สมมุตินะครับค้างไว้ให้มันเป็นคำสั่งตัวนี้แล้วกดอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยผมกดบวกแล้วก็ add โอเคเลยจบตอนนี้ผมกด control h มันก็จะกลายเป็น control h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  เห็นไหมครับเรียบร้อยเลยจบเลยง่ายๆเลยเอาละตอนนี้ผมก็ไปที่คำสั่งผมหายตรงนี้ก่อนผมไปที่ rc column แต่พี่เข้าไปนะครับแล้วกดบวกตัวแม่ผมสามารถที่กดนะครับเลือกได้เลยนะเข้าไปปุ๊บผมกด control a ได้เลยเพราะว่ามันง่ายถูกไหมถ้าเราเลือกทั้งหมดนะครับเรากด Ctrl A ก็ได้นะครับก็คือ Select All นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกรุ๊ปของ C1 เท่านั้นถูกไหมครับผมกด Ctrl A เห็นไหมครับมันเลือกทั้งหมดเลยจบผมก็ย้ายมันขึ้นไปง่ายๆเลยกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับต่อไปครับเราก็สามารถจะเนมไปตัวอื่นได้แต่ผมใช้โปรไฟล์วิดีโอแทนผมก็เนมมันเป็นกด Sampling ก่อนนะครับแล้วก็จิ้มมันปุ๊บมันคือ C2 C1 ผมตั้งเป็น C2 โอเคผมก็ Apply เลยนะครับเลือกทั้งหมดตรงนี้ก็แล้ว apply สังเกตนะครับมันก็กลายเป็น C1 C2 ทันทีเลยนะครับแล้วออกมาคลิกเข้ามาออกนอกก็จบนะครับเมื่อความยาวไม่ได้นะครับเราก็เลือกทั้งหมดผมอาจจะสร้างไกด์ก่อนก็ได้นะครับดึงขึ้นไปพิมพ์3แล้วใช้คำสั่งที่เรียกว่า solid นะครับดึงขึ้นทั้งหมดทั้งชุดเลยโอเคครับได้แล้วจบเลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันต่อไปครับเราสามารถที่จะสร้างเดี๋ยวผมจะทำผนังพื้นดีกว่านะครับอีกครั้งอีกทีเดียวพอทุกคนจะได้เห็นว่า workflow เป็นยังไงว่าถ้าเราแบ่งผลงานดีๆเนี่ยจะได้เปรียบเห็นไหมครับต่อไปผมอาจจะเครื่องมือของผมเองก็ได้นะตัวนี้ดึงลงมาพิมพ์คำว่าจุดหนึ่งแล้วก็ s 1โอเคเห็นไหมครับมันจะมีกรุ๊ปขึ้นมาเป็น s 1ซึ่งตัวนี้เองถ้าเป็นเครื่องมือเราตั้งเนมได้แต่ตอนนี้เราใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วก็กดจิ้มเข้าไปปุ๊บเข้าไปแล้วเราก็ตั้งชื่อมันว่าเป็น S1 เลยนะครับเรียบร้อยแล้ว S1 แล้วก็กดนะครับ apply คลิกตรงนี้ apply โอเคครับง่ายๆเลยแค่นี้นะครับแล้วเราก็เลือกเลเยอร์มันนะครับคลิก S1 ไปที่ entity info ก็ได้แล้วก็เลือก S1 เห็นไหมครับ S1 เลยแต่เนื่องจากว่าเราปิด S1 ไว้ถูกไหมครับเราเลยไม่เห็นในเลเยอร์เราก็อาจจะคลิกทั้งหมดหัวท้ายชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดเปิดหมดก่อนเลเยอร์ S1 มันอาจจะไม่สวยเราต้องให้มันเป็นสีอ่อนๆโอเคนะครับต่อไปครับเราตอนนี้เราคลิกงานคลิกขวา Edit Info สังเกตว่านี่คือ S1 นะครับตรงนี้คือ S1 ถ้าระดับคลิกเข้าไปข้างในครับไปที่ Outliner เลยนะครับ Outliner สังเกตนะครับว่าผิวข้างในนะครับ S1 เห็นไหมครับคือชิ้นนี้นะครับเราไม่ได้เลเยอร์อีกทีนึงนะดูนะครับเลเยอร์ S1 ตรงนี้ S1 ตรงนี้ปรับสีได้เท่าที่ครับปิดสีผิดได้เอาเป็นสีอะไรดีสีฟ้าอ่อนแล้วกันครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวผม copy ตรงนี้มาก่อนสมมุติผมให้ตรงนี้นะครับเป็น S2 นะครับ S2 เลยง่ายๆเลยก็แก้เนมธรรมดานะครับ S2 เลยเมคคอมมันก่อนนะแล้วก็ apply นะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ apply layer ด้วยเดี๋ยวผมก็ apply อันนี้ apply แล้วก็อ๋อนะครับเราเอาเป็นไม่เป็นไรครับง่ายๆดีกว่าผมใช้วิธีการปรับง่ายๆนะครับไปที่ info แล้วก็ปรับเลย S2 เลือกไป S2 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 นะครับกดปุ๊บไป S2 แล้วโอเคตอนนี้เราจะเห็นนะครับที่ outliner นะครับมันจะมีโหมดงานขึ้นมาแล้วก็เลเยอร์ด้วยนะครับ S2 ผมเลือก S1 S2 ชิปค้างไว้นะครับหรือ control ก็ได้กด G ครับตั้งชื่อว่า RC slab create เหมือนเดิมครับจบเลยก็จะมี RC slab ขึ้นมาเห็นไหมครับชิ้นงานก็จะเป็นอย่างนี้ผมกดคลิกขวาคลิกตรงนี้นะครับกด expand all เพื่อจะระเบิดทั้งหมดเลยให้มันมีชิ้นงานแยกกันมาเห็นไหม RC beam RC column
นะครับต่อไปมันมี C1 C2 ผมกดชิปค้างไว้ที่ C1 C2 ที่ C1 อย่างเดียวก่อนนะครับแล้วกด G อีกทีนึงผมตั้งชื่อ RC Column นะครับแล้วก็คลิก C1 เพื่อแบ่งหมวดงานย่อยเข้าไปชิปค้างไว้กด G ครับอีกทีนึงก็เป็น RC Column นะครับแล้วก็ขีด C2 Enter เห็นไหมครับผมก็จะมีหมวดงานย่อยออกมาและนี่คือกลยุทธ์นะครับในการที่เราจะแบ่งหมวดงานนะครับให้จบเลยทันที C1 C2 นะครับ RC1 F1 S2 ให้มั้ยครับจบเลยต่อไปครับในเลเยอร์เนี่ยเราอาจจะมีเลเยอร์ย่อยหรือเลเยอร์หลักก็ได้สมมุติตอนนี้เรามีผมปิดนะให้ดูนะครับผมปิดทั้งหมดก่อนผมกดนะครับก็เป็น F1 เห็นมั้ยครับต่อไปเป็น C1 ต่อไปครับเป็นC2 สมมุตินะครับโอเค C1 C2 ตอนนี้ C2 กับ C1 ติดกันลืมไปครับเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับedit เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เข้าก่อน edit info นะครับให้ตัวนี้เป็น C2 ก่อนนะครับมันถึงจะจบได้นะครับเอาละนี่เป็น C2 กด C2 ขึ้นมานะครับต่อไปก็คือเป็น B1 นะครับ B1 B2 แล้วก็เป็นS1 นะครับ F1 โอเคผมลืมเปลี่ยนคานนะครับอันนี้เป็นคานนะครับผมย้ายไปอยู่ในเลเยอร์ B1 โอเคครับออกไปข้างนอกนะครับเรียบร้อยแล้ว B1 S2 หายไปครับคลิกเลยเห็นไหมครับเมื่อเราแบ่งหมวดงานเสร็จละต่อไปครับเราก็ไปดู Outliner ที่ Outliner นะครับผมสามารถจะ Collapse All และนี่คือหมวดหมู่งานทั้งหมดนะครับการจัดการหมวดหมู่งานก็อธิบอกนะครับว่ามันจะช่วยเราบริหารงานได้ดีขึ้นนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราสามารถที่จะสร้างหมวดงานย่อยนะครับเลเยอร์แม่ได้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฝรั่งมือใหม่ครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งชื่อหมวดงานย่อยหมวดงานหลักนะครับเป็น RC footing นะครับต่อไปครับ RC column ต่อไปครับเป็น RC beam นะครับผมสามารถจะเลือกfooting ตรงนี้นะครับให้ไปอยู่ในเสานะครับไปอยู่ใน RC column และคานนะครับทั้งหมดให้ไปอยู่ใน RC beam แล้วก็ footing นะครับไปอยู่ใน RC footing นะครับผมเอาอีกอันนึงคือ RC อะไรครับ slab ผมเลือกพื้นทั้งหมดตรงนี้นะครับให้ไปอยู่ใน RC slab สังเกตนะครับเดี๋ยวผมปิดเลยทีเดียวเห็นไหมครับหมดปิดทั้งหมดได้เลยทันทีปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับปิดทันทีได้หมดเลยต่อไปครับผมไปที่ RC column เห็นไหมครับมันเปิดหมดเลยแต่ผมสามารถจะเปิด C1 C2 ได้ด้วยทันทีเห็นไหมครับเราสามารถจะแบ่งเลเยอร์ย่อยได้อีกนะครับเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะโอเคนะครับอย่างเช่นผมไปที่ Outliner อีกทีแล้วกันนะครับไปที่ RC columnมันมีคอลัมน์1คอลัมน์2เห็นไหมครับต่อไปถ้าผมต้องการจะเลือก2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ให้กลายเป็นคอลัมน์หมายเลข3ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เห็นไหมคลิกมาผมสามารถจะคลิกขวาแล้วก็ make unit ตัวนี้ได้เลยที่ outliner เลยนะครับ make unit ได้เลยโอเคลืมไปว่าผมไม่ได้เป็นลักษณะของการใช้ outliner จากกรุ๊ปมาผมก็ไปที่ไอตัวนี้นะครับผมกด sampling ก่อนตัวนี้มันเป็น C2 ผมชิปค้างไว้แล้ว2ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ไปตัวนี้เป็น C3 ผมก็ apply มันเป็นเครื่องมือนะครับไม่มีอะไรมากครับเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเป็น C3 เห็นไหมครับว่าในตัวนี้นะครับมี C3 อยู่ C2 เห็นไหมครับผมชิปค้างไว้ตัวนี้นะครับหรือคอนโทรลค้างไว้เราสามารถจะ drag มันนะครับตรงนี้นะครับย้ายมันออกมาที่ RC column อยู่นอกตัวนอกเลยเห็นไหมครับลากเข้าไปออกมาเลยนั้นเองมันก็จะไม่มีอยู่ใน C อะไรครับ C2 ได้ใช่ไหมครับผมก็เข้าไปตรงนี้ข้างนอกนะกด G ครับตั้งชื่อเลย RC column นะครับแล้วก็ C3 create เห็นไหมครับจบเลยแล้วผมก็ไปที่คำสั่งอะไรครับ layer ถูกไหมครับแล้วก็กดบวกมามี C3 เพิ่มเข้ามาแล้วผมก็ดับพิกเข้าไปที่ outliner เห็นไหมครับแล้วผมก็ไปที่ C3 ผมเลือกตรงนี้C3 นะครับผมก็ Ctrl A ก็ได้นะครับเพราะว่าผมเข้าไปแล้วถูกไหมครับแล้วผมก็เลือกมันให้อยู่ในเลเยอร์ C3 เรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อไปครับดูนะถ้าผมปิดที่เลเยอร์ผมปิดหมดทุกตัวแล้วผมเปิดแต่ RC column เห็นไหมครับไม่มีผมเปิดเลยนะครับ C1 C2 C3 ผมปิดคอลัมน์ทีเดียวเลยเปิดเห็นไหมครับแค่นี้เองครับจบเลยนะครับเรียบร้อยเลยและนี่คือกลยุทธ์นะครับในการ management นะครับหลายคนที่ไม่เคยใช้ outliner เลยนะครับผมแนะนำให้ต้องใช้นะครับมีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ย management model ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับตรงนี้แล้วก็เลเยอร์ก็เหมือนกันนะครับเราจะสามารถจะเปิดทั้งหมดได้แล้วก็จัดการมันทันทีนะครับผมกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปที่เลเยอร์แล้วเปิดให้หมดจบเลยนะครับต่อไปครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าผม management ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า profile builder เราสามารถที่จะถอดปริมาณงานได้ทันทีซึ่งนี่คือจุดแข็งนะครับของเราเห็นไหมครับ C1 C2 อะไรบ้างนะครับจบเลยเราสามารถที่จะบันทึกคอร์สได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้ซึ่งตรงนี้เองก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับรีพอร์ตออกมาทันทีนะครับก็นี่คือการบริหารจัดการนะครับเอาไลเนอร์กับเลเยอร์เดี๋ยวยังไงมาทำต่อให้ดูนะครับว่าเอาไลเนอร์เลเยอร์ซีนด้วยนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ